ชลิดโดนปิดสนิทไม่รู้ลูกระเบิดตัดปลุกใจเมียป่วยหนักอุ้มอิ๋มคนเห็นผีช่วยต่างประเทศก็ไม่รับเกเรหนักลูกชายน็อตวรฤทธิ์ตุ่มชลิดมาเปิดเผยเรื่องราวพ่อลูกความเกเรหนักของหนุ่มน็อตในวัยรุ่นวัยเรียนถึงขั้นระเบิดโรงเรียนจนโดนไล่ออกที่พ่อเองไม่เคยรู้พ่อลูกสุดฤทธิ์น็อตวรฤทธิ์พร้อมด้วยพ่อตุ่มชลิดเฟื่องอารมณ์มาเปิดใจถึงเรื่องครอบครัวในรายการแฉเผยความเกเรหนักระเบิดโรงเรียนดังน็อตเผยนาทีช็อกกับไม่หยุดหายใจกระทันหันขณะออกกำลังกายไม่เชื่อพึ่งหมอดูถึงอึ้งทัชหลานรักแอบมาขอสวนทุเรียนตาตุ่มชลิดจะว่าไงแนนลั่นแม่ไม่ได้สอนนะคลิปช่วงระเบิดกระจับสามเหลี่ยมฮิตเอามาเล่นในโรงเรียนดอกเดียวไม่มันอัดประมาณ100ดอกต่อชนวนแล้วไปซ่อนตามจุดต่างๆจุดทิ้งช่วงแล้วแอบฟังบึ้มคนแตกตื่นทั้งโรงเรียนส้วมแตกกระจายโดนไล่ออกจากหมู่สามยังไม่พอจนถูกส่งไปเรียนนิวซีแลนด์ก็ก่อเรื่องย้ายอีกสามโรงเรียนจนประเทศเขาไม่รับแล้วตอนนี้หมดอายุความแล้วตอนอายุ15ระเบิดโรงเรียนพ่อตุ่มชลิดบอกไม่รู้เรื่องลูกเลยเพราะถ่ายละครหนักหาเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเดียวแม่ก็ปิดสนิทมากถามว่าความสนิทในช่วงนั้นไม่มีเพราะไม่ได้เจอลูกไม่ได้เลี้ยงลูกเลยแก่ความผูกพันระหว่างพ่อลูกมีอยู่แล้วความใกล้ชิดเหมือนไม่ใกล้ชิดเลี้ยงแบบคนโบราณไม่ได้มากอดหอมกันแต่มีความผูกพันน็อตเผยถึงช่วงมรสุมตอนคุณแม่วัย70ป่วยหนักเป็นตายเท่ากันรายการแฉช่วยไว้โดยอุ้มอิ๋มคนเห็นผีที่เคยมาออกรายการช่วยแก้จนแม่หายป่วยคุณแม่ออกกำลังกายอยู่ที่โปโลปั่นจักรยานแล้วหยุดหายใจหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดก็ตายถ้าผ่าตัดโอกาสรอดกลับมาปกติ 10% โอกาสกลายเป็นผัก 60-70%ที่เหลือคือไม่รอดด้านพ่อตุ๋มกล่าวว่าคนต้องว่าทำไมเราไม่ดูแลเราไปอยู่เมืองจีนลูกโทรมาก็ช็อกเหมือนกันแล้วเพิ่งบินไปวันนั้นเพิ่งถึงด้วยกลับไม่ได้ลูกชายเผยอีกว่าตอนนั้นโทรปรึกษาสามคนพ่อลูกก็ต้องผ่าตัดแน่แต่จะทำยังไงโทรหาอุ้มอิ๋มเฮ่งเจียอุ้มอิ๋มให้ส่งรูปแม่ไปก็ส่งไปอุ้มอิ๋มบอกแม่ไม่ตายยังไงก็รอดแล้วก็บอกให้เราไปปล่อยปลาที่นี่ไปไหว้ที่นี่นี่ภายในวันนี้ก็รีบไปจัดการเลยเชื่อไหมผ่าตัดผ่านไป1คืนเต็มแม่ฟื้นขึ้นมาใช้เวลาพักฟื้นไม่เกิน2อาทิตย์กลับบ้านใช้ชีวิตปกติเลยไม่น่าเชื่อทุกคนแปลกใจตกใจหมดพ่อตุ่มบอกว่าแต่นี้เขาทำบุญไว้เยอะมากเรียนธรรมะมีที่2ไร่ก็ยกให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมลูกชายก็บอกว่าแม่สร้างวัดของตัวเองจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงก็อตเปิดตัวคบริชชี่เป็นทางการแล้วกรี๊ดสนั่นโซเชียลลุ้นหนักอยู่นานสมหวังกรี๊ดหนักก็อตริชชี่เปิดตัวเป็นแฟนกันกลางอินสตาแกรมทำเอาโซเชียลคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับกรี๊ดฉลองกันหนักอีกหนึ่งคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงแล้วก๊อตอิทธิพัทรกับริชชี่อรเนศโพสต์เปิดตัวหวานโดยหนุ่มก๊อตเผยภาพสุดโรแมนติกนั่งอยู่ในรถกับสาวริชชี่อยู่กลางถนนพร้อมข้อความสุดกรี๊ดและหัวใจให้นางเอกสาวว่า I finally found you ริโยแรนเอทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขินจังงานนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์อ๋อมสกาวใจที่เคยรับบทแม่ริชชี่ก็ถึงกับจุดพลุยินพร้อมทั้งแท็กไอจีถึงทั้งคู่แล้วบอกว่าลูกแม่รวมทั้งไอกมลเนตรก็คอมเมนต์ว่าในที่สุดดดดอวิทันสภาคสามีกุ๊กกิ๊บก็ถึงกับคอมเมนต์แซวว่าอย่าเยไออามีนาบอกได้คำเดียวว่าสวีทเป็นต้นขณะที่สาวริชชี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยสุดหวานเช่นกันว่า you are worth the wait
พร้อมหัวใจหนึ่งดวงหวานกันหนักทั้งคู่จนเหล่าแฟนๆแห่จุดพลุฉลองหนักทั้งโซเชียลเพราะตามลุ้นตามจิ้นทั้งคู่กันมานานก่อนจะเปิดตัวทางการกันแล้วทำเอาแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมริชชี่ที่แปลว่าแฟนก็อดพุ่งปรี๊ดโซเชียลโน้ตแทบบ้ารวยแล้วกลับมาจนรอปอพอยังเมินนั่งตามรายการไม่มีใครสนใจพลิกไปพลิกมาชีวิตตลกรุ่นใหญ่โน้ตเชิญยิ้มจากแร้นแค้นเข้ากรุงพลิกเข้าวงการโด่งดังมีเงินพลิกตกกลับไม่เหลืออะไรแถมติดหนี้สุดเจ็บไปนั่งตามรายการไม่มีใครสนใจโน้ตเชิญยิ้มเปิดชีวิตในมุมที่คนไม่รู้มาก่อนในรายการโป้งชึ่งโชว์ก่อนเข้ากรุงเทพมหานครอยากจนไม่มีจะกินขนาดที่เห็นเขากินก๋วยเตี๋ยวพอเขากินไม่หมดลุกไปจ่ายเงินเราก็เข้าไปกินยังมีกุ้งแห้งแดงๆเหลืออยู่เราก็สดกินไปพอเข้ากรุงเทพขายพวงมาลัยดอกไม้กำเรียงเบอร์ห้วยขวางถึงสะพานควายไปขายเรียงเบอร์ทีไรปากแตกตาบวมตลอดต้องแย่งกันตรงโรงพิมพ์ก่อนชีวิตพลิกเข้าวงการตลกแต่ก็เจอมรสุมจากการตัดสินใจพลาดจนไม่เหลืออะไรเลยต้องลำบากทั้งครอบครัวเจ้าตัวย้อนช่วงทำวงลูกทุ่งแล้วเจงโน้ตเปิดใจเหมือนคิดผิดเบื่อคาเฟ่เบื่อวงการทีวีลาออกทุกรายการทีวีที่ทำอยู่ลาออกทุกคาเฟ่ความบ้าอยากร้องเพลงอยากเป็นเจ้าของวงดนตรีเราใฝ่ฝันมาแต่เด็กความฝันไม่ได้อยากเป็นตลกมากมายอยากเป็นนักร้องมีวงดนตรีตอนนั้นมีเท่าไหร่ก็หมดสิ่งที่น่าจะเอาไปใช้กับชีวิตคนอย่างหนึ่งที่ผมคิดได้ตอนที่เรามีใครก็รักเราบางทีเราเคยมองคนว่าไอ้นี่ใช้ไม่ได้เลยไม่ดีเลยกับไอ้คนนี้ดีดีแต่เวลาเราแยกคนที่เราเคยคิดว่าไม่ดีมันโคตรดีเลยมันดีมากอีกอย่างที่อยากบอกคือขอบคุณนกวนิดาด้วยตอนที่เราไม่มีเราแยกเขาขับรถไปที่บ้านผมบอกไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงรถหนูผ่อนหมดแล้วพี่เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วกันแล้วพี่ก็ผ่อนให้หนูพี่จะได้เอาเงินมาหมุนได้เพราะเขาซึ่งที่เราเคยช่วยเขาหลังวงเจ๊งก็ไปนั่งตามรายการอยากให้เขาถามไปกินข้าวฟรีเอาข้าวกลับไปให้เมียด้วยโดนตัดน้ำตัดไฟลูกชายคนโตต้องหยุดเรียนไปปีหนึ่งเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเรียนเราเจ็บแต่เก็บอาการใครเจอผมไม่มีใครเชื่อว่าผมไม่มีไม่ขอใครเพราะถ้าใครมาบอกช่วยไอ้โน้ตหน่อยสงสารผมเดินกลับเลยอย่าสงสารคุณค่าความเป็นมนุษย์เราหมดแต่ถ้าบอกให้งานทำมันดีเมื่อก่อนมันยังงั้นยังนี้แฮปปี้กว่าถามว่าตอนเราจนมากๆอาจไม่รู้สึกความลำบากแต่พอเรามีเงินแล้วแต่ต้องกลับมาจนใหม่เป็นยังไงโน้ตยอมรับมันยากมากแทบจะทำใจไม่ได้เคยขับรถไปรังสิตคลอง6คลอง7ผมยิงปืนหมดแม็กเลยยิงขึ้นฟ้าแล้วเปิดเพลงดังๆในรถแล้วด่าตัวเองด่าหยาบๆคายใครระบายมันจะบ้าไปหาใครก็ไม่ได้ขนาดไปธนาคารปกติผู้จัดการเห็นรีบมาเชิญเข้าห้องไปทำธุรกรรมเลยตอนเราแย่จะรีบเอาเช็คที่ได้ไปแลกเงินสดเพื่อไปใช้หนี้แซงไป2คิวรอปอพอดึงเสื้อเลยยื่นหน้าให้เห็นว่าโน้ตเชิญยิ้มมันก็ไม่สนใจมันก็ดึงเราไปเข้าแถวเราก็คิดว่าโอ้โหเวลาตกเป็นอย่างนี้เองถามว่าผ่านช่วงนั้นกลับมายืนอีกครั้งได้ยังไงโน้ตเผยว่าผมไปทุกสตูไปนั่งไปหาติ๊กกลิ่นสีไป JSL ไปเจอหนูแหม่มไปเวิร์กพอยต์ไม่มีใครถามเราก็ไม่บอกว่าเราเจ็บไหมไปหาไตรภพวิทวัฒน์ตอนนั้นเวิร์กพอยต์ยังอัดอยู่สตูที่กรุงเทพชิงร้อยเราไปนั่งเขากินข้าวเรากินด้วยไม่มีใครถามไม่มีใครเชื่อกูไม่มีนะกูไม่มีงานทำเลยไม่มีตังสักสลึงเลยลูกเมียจะกินอะไรปี40ยุคฟองสบู่แตกตอนเลิกวงเป็นหนี้หลายล้านไม่มีรถสักคันไอ้คนที่คิดว่าดีตอนเราไม่มีไปหามัน
รถมันก็จอดที่บ้านแต่คนใช้มาบอกว่ามันไม่อยู่เราเชื่อว่ามันอยู่แอร์มันก็เปิดทั้งบนทั้งล่างเราต้องเดินไปปากซอยไปนั่งรถเมล์บอกใครไม่มีตังไม่มีใครเชื่อหาว่าอําต้องขอบคุณนะมดนพพรวาทินเขาเรียกผมนะนวดเรียกผมไปถามตอนนี้แย่เหรอเขาสนิทกับเป็ดเชิญยิ้มบอกว่าเป็ดพูดให้ฟังบอกเขาว่าผมเป็นหนี้ซึ่งทรมานสุดคือใช้แต่ดอกต้นไม่ยุบกู้ดอกร้อยสิบร้อยละ12กู้ตลกก็กู้ผมยืมหมดโยงแข่งช่อมาดันเคยเอาเช็คไปแลกเป็ด200,000เขาอัดก่อนบ่ายอยู่เป็ดก็เอาตังมาให้200,000พอเราเดินออกมามันเรียกเรานึกว่ามันจะด่ามันเอาเช็คฉีกทิ้งคือมันให้เงินเราแหละแต่มันก็ด่าเราเยอะนะกูบอกมึงแล้วอย่างนี้อย่างนั้นนะมดเรียกผมไปบอกรับปากกับผมไหมกลับคืนสู่วงการมาเล่นหนังละครมาเล่นตลกเลิกทำวงดนตรีลูกทุ่งได้ไหมถ้ารับปากเขาเอาถุงสีน้ำตาลมาให้บอกเอาไปใช้หนี้เปิดดูเงินเต็มประมาณ2-3 ล้านผมโทรหาเมียร้องไห้มีคนแบบนี้อยู่ดีๆเอาเงินมาให้ไปใช้หนี้บอกว่าจะคืนเงินก็ได้หรือทำงานใช้หนี้ก็ได้อยากบอกว่าไม่เคยลืมบุญคุณแกเลยแกก็ทำให้ผมเกิดให้ผมกำกับหนังเรื่องแรกคนปีมาเรื่องที่2หลวงพี่เท่งได้ตังจากนั้นทำมาตลอดเขาเป็นเทวดาในใจผมและครอบครัวไม่รู้ว่าเงินที่เขาให้ผมคืนเขาหมดหรือยัง